สวัสดียามเช้านะเจ้าอันพาชมดอกกาแฟนะเจ้าเหมือนดอกมะลิซ้อนเลยนะมีกลิ่นหอมนะเจ้าดอกเป็นโก้เป็นโก้เป็นโก้เลยค่ะดอกขาวโพนเต็มต้นเลยเนาะป้อปลูกห่างกันไปน้อยนะจริงๆถ้าปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะงามนะเจ้าเดี๋ยวอันพาไปห่อให้หน่อยต้นนึงเนาะค่ะหน้าแรงกับประมาณนี้นะเจ้ามันจะแห้งแก่แดดจังน้อยหนึ่งเนี่ยไผ่บ่ฮู้จักจักข้านนะเจ้าอันนี้จักข้านหรือว่าสะข้านนะเจ้าอันซื้อมาปลูกปีที่แล้วปลูกได้ปุ๋ยเดียวเองนะเจ้าเนี่ยค่ะใบเนี่ยไปใส่แกงแค่นะเจ้าเนี่ยค่ะละก้านมันอ่ะกิ่งก้านอ่ะที่มันเป็นเครือนะเจ้าเราจะใช้ก้านใหญ่ๆเนาะมันจะกกไปใส่แกงแค่แกงออมนะเจ้ากับจินลาบเนี่ยเปิงนะเจ้าอันนี้เป็นของสะข้านนะเจ้าดอกมันเหมือนดอกดีปรีอะค่ะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็เอาแกงใส่อย่างกะหล่ำนะแกงใส่ปีแกงมะนุนนี่ลำนะเจ้าจักข้านหรือว่าสะข้านนะจ๊ะนี่ค่ะหน้าตาสะข้านนะอันนี้ระหว่างรอแม่ใส่บาตรเนาะเดี๋ยวพาชมพักพืชพักในสวนเดี๋ยวจะพาไปใส่บาตรเนี่ยค่ะอู้ดอกมันงามมันไม่ได้มีกลิ่นหอมขนาดเลยนะเนี่ยอันนั้นมาจากลำปางนะเป็นอาราบิก้านะคะสายพันธุ์ประเทศไหนไม่รู้นะอาราบิก้าไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ป้อปลูกคนละตีละต่างนะคะจริงๆถ้าปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันคือไม้ประดับชั้นดีเลยนะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นหอมของดอกกาแฟนะหอมเปื้อหอมขึ้นแล้วก็งามนะจ๊ะนี่นำเสนอแหมต้นนึ่งนะจ๊ะมังคุดพันโควิดนะจ๊ะโอ้เกือบ2เมตรแล้วนะเนี่ยถ้าจะได้กินอยู่ส่วนทุเรียนไต่อ้องไว้กับมดนะจ๊ะเพราะว่าเอามาปรุงในบ้านเนาะเปิ้นท่าบ่ชอบดินนะจ๊ะมังคุดนี่ถ้าจะได้กินอยู่นะจ๊ะมังคุดต้นนี้อายุประมาณ 3-4 ปีได้แล้วจ๊ะปลูกที่บ้านจริงๆมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะถ้าปลูกในพื้นที่ของเปิ้นจริงๆเนาะอันนี้ทํามาปลูกบ้านใหญ่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะถ้าใหญ่ประมาณนี้รอดจ้ารอด 100% นะจ๊ะอันนี้ค่ะดอกกาแฟหอมๆนะจ๊ะตู้เจ้ามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอันพาทุกคนใส่บาตรนะคะแม่ใส่บาตรทุกเช้านะคะบางวันก็ทายบางวันก็ไม่ได้ทายนะจ๊ะเสี่ยวพักก็ต้อนแค่จากทุกคนเฮ้ยใจแล้วแล้วเราบีบก่อนก็จะพาติดเธอตัวจ้องเนอะขอบคุณเจ้าเดี๋ยวจะเช็คมากับเย็นเนี่ยเออโอเคไปโอเคจะตายนะจะตายนี่ไหมบาทว่ะ
ไปหาขึ้นไปหาไม่รีบหรอกเสียชอบไปเจ้าคาไปแล้วหรือก็แอมมอนพักข้าวได้มาแล้วเจ้าเอาเอาขึ้นบ้านจังมาเนี่ยอันพักเมื่อวานจังวะคือมันจ้องมาเลยกินข้าวต้มกับปลาทูนะคะกินเก่งมากมากอ่ะเดี๋ยวตัวน้อยกินไม่ทันแม่เดี๋ยวให้ต่างหากก่อนกายเดี๋ยวก็กินคนเดียวต่างหากกินประกันคุ้มอิ่มแล้วมาคิดปูปองขนาดเนี้ยฮะกินแล้วมาก้อยฮะก้อยยังไม่ได้อาบน้ำเลยอิ่มแล้วมาเนี่ยฮะคิดปูขนาดเนี้ยพอกายเก่งจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวอันจะเปิดกันให้ดูกระเทียม15วันแล้วนะคะกระเทียมดำของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอันจะมาสอนวิธีทำอย่างละเอียดเลยเพราะว่าตกกักไปหน่อยหนึ่งนะคะจริงๆอันเคยทำแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รอบที่ผ่านมาก็5วันนะ3วัน5วันแล้วก็เปิดดูนะตอนนี้มันดำแล้วตอนนี้ก็ครบ15วันแล้วก็รสชาติหวานด้วยเดี๋ยวสายๆเจอกันค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกระเทียมดำดูกันนะคะI'm